สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงภาพรวมนะคะดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคม2,564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะใครทราบลัคนาตัวเองสามารถดูลัคนาได้ใครไม่ทราบดูเป็นชาวราศีแทนนะคะหรือจะดูทั้งสองอย่างประกอบกันได้เลยนะคะขอ,อนยญาสับไพค่ค่ะ อาจารย์จะเลือกไพาทั้งหมด12ใบนะคะ ใบที่หนึ่งนะคะสองดาบค่ะใบที่สองปรินเซ s ออฟว n นสิบถ้วยเจ็ด <7 S 1> ถ้วย Noise ไนซ์ออฟเพนทาโ e ควีนว n นหนึ่งถ้วย,วยหนึ่งเหรียญสามถ้วย สี่ไม้เท้าสิบไม้เท้าเปลี่ยนสอฟคับพลังงานไพ่ขึ้นมานะคะภาพรวมถือว่าโอเคเลยนะคะอาจารย์มองว่าก็ก็ดีนะคะคือไพ่สองดาบเนี่ยแน่นอนคะ่ะจะหมายถึงการตัดสินใจอาจจะมีอยู่เขาเรียกว่า ทางเลือกอยู่สองทางเลือกก็ได้ที่ชาวราศีกันอาจจะตัดสินใจนะหนึ่งนะคะในเรื่องงานนะคะไพ่สีมเท้าเนี่ยถามว่างานเนี่ยมั่นคงไหมมั่นคงนะแต่ด้วยที่ว่าอาจารย์มองไพ่เลง็งลัคนาเป็นไพหหนนะะ่หมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งแล้วก็ขยายกันอยู่เงี้ยนะคะมันสามารถอาตอบ โจทย์ในเรื่องงานราชินีไม้1เหรียญหนึ่งถ้วยอาจจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาเหมือนกับว่าเราทาที่ที่ปัจจุบันถามว่ามันม่นคงไหมมันก็มั่นคงอยู่นะคะแต่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการเติบโตเรื่องของรายได้ก็ได้ค่ะนะคะปักนีเ้เดือนนี้ค่ะโทษทีค่ะชาวราศีกันบางท่านกําลังมองหางานใหม่ๆนะคะบางท่านก็อาจจะคิด ลาออกจากงานแต่บางท่านก็คิดแค่ทํางานเสริมเพื่อหารายได้และผลประโยชน์ที่จะทําให้ตัวเองมั่นคงมากขึ้นนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนี่แหละใครมองหางานใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงแนวเรื่องของงานนะคะไพ่ไม่ได้แปลว่าถูกไล่ออกจากงานนะคะอยู่ในนี้มันแปลว่าคุณจะเปลี่ยนเองมากกว่า นะคะเพราะว่าตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายอ่ะตำแหน่งสุภาพยังเป็นสามถ้วยก็แปลว่าเขายังเมตตายังดีกับชาวราศีกันแต่ด้วยชาวราศีกันเองต่างหากละ่ะที่คิดความเติบโตคิดความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องหางานเพิ่มหรือเปลี่ยนงานได้โดยเฉพาะใครที่อายุยังน้อยๆนะคะอาจารย์มองเนาะใครที่อายุยัง น้อยๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอายุอยู่ช่วงจบการศึกษาใหม่นะคะอะประมาณ22-23อ 22, 23, เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานอะไรประมาณนี้นะคะแต่บางคนก็อาจจะ,อ,ะอายุนี่มันมันก็ไม่แน่นะคะอาจจะอยู่25-26อย่างเงี้ยในในช่วงอายุที่อาจารย์มองเห็นที่อยู่ในช่วง <c oughs> <c oughs> ขอประทานโทษค่ะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่อาจารย์ก็จะบอกเฮ้ยตัดสินใจได้นะถ้ามันมีช้อยเข้ามาให้คุณเลือกอยู่แล้วคุณลังเลอยู่ตอนนี้เออเนี่ยมีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณ p r i n c e p r i n c e of c a r princess of one นะคะคุณสามารถเลือกตรงนั้นมันจะทำให้คุณมีโอกาสแล้วดีขึ้นในเรื่องของงานนะหรือใครคิดจะไปสอบชิงทุนสอบอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อการเลื่อน อัพสถานะของตัวของคุณเองในเรื่องของการงานการเรียนก็ได้อันนี้ทําได้เลยนะคะเพราะมันเป็นโอกาสคนเรามันไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้บ่อยๆหรือว่าทุกเดือนนะคะอ่ามันจะเป็นบางช่วงเท่านั้นของชีวิตคนเรามันเป็นพลังงานบางอย่างที่จะหมุนเข้ามานะคะทุกอย่างในในโลกเรามันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะคะทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะะทุกอย่างมันมีพลังงานแฝงอะนะคะแม้กระทั่งภาพปุตโต ไพ่แหวนสร้อยทุกอย่างล่ะค่ะอาจารย์บอกเลยถ้าคุณเข้าใจคุณจะรู้ว่าทุกอย่างมีพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเข้ามาคุณต้องรับพลังงานนั้นทำไมอาจารย์บอกนนเนี่ยเรนเซสออกวานเป็นพลังงานธาตุไฟเข้ามาพลังงานธาตุน้ําเข้ามาอ่านะคะหมายเลขสี่คือความมั่นคงคือความยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยมันจะเกิดการปรับสมดุลการหมุนเป็นลักษณะของกลงล้ะ พลังงานธาตุไฟที่กระจายออกไปเหมือนลักษณะน้าไพ่จะโดดเด่นทําให้คุณมีความสามารถในการพัฒนางานการเรียนอะไรที่ดีขึ้นในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกันค่ะนะคะโดดเด่นนะส่วนในเรื่องเงินก็เหมือนกันค่ะไพ่เงินถ้าเรามองจากเหรียญเราจะเห็นไพ่ตำแหน่งเขาเรียกว่าตีโกนถึงรักคณาก็คือตำแหน่งบุตระอ,อัศวินเหรียญ มึงท่านก็อาจจะเล่นหุ้นอยู่กันนะเล่นหุ้นก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเล่นหุ้นเข้ามานะคะรายได้หรือการลงทุนอะไระใหม่ใหม่ของคุณนั่นแหละอาจารย์นี่บอกว่ามันมีช้อยมีทางเลือกเข้ามาในเรื่องเงินการเงินคุณจะดีขึ้นคุณจะมองในตําแหน่งการเงินเป็นไพ่เหรียญที่ขึ้นในดวงหรือตําแหน่งกระดุมพระที่เป็น princess of one พลังงานธาตุไฟมันคือโอกาสคือแสงสว่างคือรายได้ที่จะต้องเข้ามาเรื่อยๆ พบลาภะเป็นสิบเมเท้าเนี่ยมันแปลว่าเข้ามาเยอะแต่คุณก็มีเรื่องของรายจ่ายออกไปเยอะเหมือนกันนะอืมนะคะแต่ถ้าเรารู้จักแบบควบคุมนะคะการรายรับรายจ่ายให้มันพอเหมาะพอควรมันก็ยังโอเคอยู่นะคะโดยเฉพาะเงินเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในแง่ของตำแหน่งมรณะซื้อประกันเนี่ยดีนะคะซื้อประกันอย่างเงี้ยตำแหน่งมรณะเป็นการจ่ายออกไปนะคะซื้อ ทุนอะไรสักอย่างเก็บไว้หรือลงทุนเล่นหุ้นที่อาจารย์มองว่าก็ยังเป็นกำไรให้กับชาวราศีกันนะคะในตำแหน่งของการสังคมการติดต่อวิเดือนนี้ดีค่ะคุณไปดิวงานคุณไปพูดกับใครเนี่ยคุณจะได้รับความรักและเมตตามีการสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะจากหัวหน้าเจ้านายจากผู้ใหญ่จากเพื่อนฝูงจากคนในสังคมตำแหน่งสหชาชาวราศีกันมีความสุขแน่นอนกับ สิ่งที่จะ,ะเขาเรียกว่าเข้ามาในชีวิตพักดันเข้ามาในชีวิตคุณนะคะตำแหน่งที่อยู่อาศัยเจ็ดถ้วยบ้านคุณอยู่ใกล้แหล่งน้ำดีมากเลยนะคะเอ่อบ้านนะคะมีความสุขไพ่ถ้วยคือความสุขและเป็นถ้วยที่ดีเราจะเห็นลักษณะไพ่เจ็ดถ้วยคือความฝันคือความสุขมีหลายสิ่งลหลายอย่างเป็นไปตามความคิดความฝันนะคะบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ททีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตคุ้มครองอยู่ให้ครอบครัวคุณออยู่เย็นเป็นสุขอย่างแน่นอนนะคะ,ะแล้วก็นะคะคุณแม่นะตำแหน่งพ่อแม่สุขภาพไม่มีปัญหานะคะแต่ตำแหน่งตัวเองถ้าสุขภาพอาจารย์มองให้ระวังอาการมีปัญหาเรื่องของสายตาความดันความเครียดปวดหัวปวดเมื่อยทั่วๆไปมากกว่านะคะ ในตำแหน่งบุตรตาคุณจะมีลูกน้องบริวารที่ดีถ้าคุณขาดแคลลูกน้องคุณจะได้ลูกน้องใหม่ๆเข้ามาใครที่แต่งงานนานแล้วต้องการมีบุตรมีบุตรได้นะคะใครมีบุตรอยู่แล้วบุตรคุณจะนำชื่อเสียงความสำเร็จมาให้คุณถ้าเขาอยู่ในวัยเรียนเขาจะกลับมาขยันตั้งใจเรียนเขาอยู่ในวัยทำงานมีโอกาสงานของเขาดีๆเข้ามาผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะ และตำแหน่งนี้ยังเป็นความรักใหม่ๆใครโสดอยู่มีเกณฑ์ความรักใหม่ๆเข้ามาได้นะคะลักษณะคนที่จะเข้ามานะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนที่จะเข้ามาลักษณะผิวสองสีไปถึงขาวสงงาพาเผยหน้าตาค่อนข้างดีนะคะมี่าหน้าที่การงานดีบุค,คลิกนะคะเป็นคนจริงจังมีความมั่นคงในตัวเขาเองนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมองมุมกลับนะผู้หญิงคนนี้ก็ต้องผิวสองสีทั้งขาวหน้าตาดีเหมือนที่อาจารย์พูดไปเหมือนกันให้พยายามปรับเข้ากับดวงตัวเองนะคะอาจารย์ดูดวงทั้งเพศหญิงเพศชายเพศทีศ่สามได้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณเพ,เพศอะไรคุณปรับเข้าที่ดวงคุณได้เลยนะคะในตำแหน่งอริปัญหาอุปสรรคศัตรูไม่มีคะ่ะเพราะเป็นไพ่ที่ดีนะคะราชนีไม้ไม่มีศัตรูนะคะในตำแหน่งคู่ครองคนรัก ที่คุณคบหากันมานานดูใจกันอยู่แล้วนะคะมั่นคงมากขึ้นบางคนอาจจะได้ข่าวดีในการยกระดับความสัมพันธ์ถ้าแค่คบกันอยู่ไปถึงมั่นหมายแต่งงานได้นะคะแต่ถ้าใครมีครอบครัวมั่นคงต่อกันอยู่แล้วรักกันมากๆม,ม,มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะแล้วอาจจะมีเกณฑ์ข่าวดีในเรื่องของทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อที่ดินได้ในเดือนนี้สำหรับชาวราศีกันนะคะ อาจารย์มองภาพรวมถือว่าดีนะคะแทบจะไม่ค่อยมีไพ่เสียเลยสำหรับเดือนนี้ชาวราศีกันนะคะโอเคเรามาดูไพ่พลังงานเลขโชคลาภนะคะพลังงานไพ่เลขโชคลาภสำหรับชาวราศีกันหรือรักคนากันค่ะคุณได้หมายเลข5-9-1 591แล้วก็อีก2ใบนะคะ5 9 1 9กสองพลังงานเลขโชคลาภประจำเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกันขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยปังๆกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ